พระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมทานแก่มวลชนในสากลโลกล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุหอชจวดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงค์นี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเต็ปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองท่านผู้ฟังทั้งผองตลอดไปขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นและขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการอำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากวัดพระธาตุดอยสุเทพเข้าสู่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาทิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนในระบบ FM 96 เมกะเฮิรตซ์และสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเป็นผู้อำนวยการออกอากาศเวลา8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์เว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็เป็นการนำเอาสารธรรมคำสอนพุทธประวัติและพระไตรปิฎกประวัติเกี่ยวกับพระไตรปิฎกมาเล่าสู่กันฟังอย่างวันนี้ก็อยู่ในอะไรสังยุตตนิกายอยู่ในสังยุตตนิกายเกือบลืมไปแล้วผ่านมา2 นิกายแล้วตอนนี้เป็นนิกายที่3คือสังยุตตนิกายแล้วก็ที่4จะเป็นอังคุตตรนิกายสุดท้ายที่5เป็นขุททกนิกายแล้วก็มี5นิกายด้วยกัน5หมู่ว่ากันนิกายแปลว่าหมู่มี5หมู่แล้วก็ที่ขั้นเดียวกันสังยุตตนิกายนี้นะก็แบ่งเป็นหมวดเหมือนกัน
เป็นหมวดหมวดซึ่งภาษาบาลีเราเรียกว่าวรรคตอนนี้มันเป็นสักขาทวรรคสักขาทวรรควรรคที่ประกอบไปด้วยคาถาก็แปลว่ามีคาถาเป็นหลักเพราะนั้นเยอะนะคาถานี่พระพุทธเจ้าก็ตรัสเป็นคาถาเทวดาก็ตรัสเป็นคาถาหรือบางทีมีพระมหาเถระนะร่วมอยู่ในนะร่วมอยู่ในกิจกรรมหรือในรายการนะก็ก็กล่าวคาถาเหมือนกันเรียกว่าเป็นพระสูตรเป็นพระสูตรที่เป็นคาถาล้วนๆพระสูตรที่เป็นคาถาล้วนๆเรื่องต่างๆก็มีแต่มีคาถามากกว่านั้นพูดถึงคาถานี่บางทีหลายคนอาจจะคิดถึงสายมูกระมังไม่ใช่สายมูนะไม่ใช่สายมูอันนี้เป็นสายขาวเขาเรียกว่าสายขาวไม่ใช่สายมูเป็นคาถาเนี่ยไม่ใช่คาถาสายมูนะที่จะไปเสกนั่นเสกนี่ให้หายจากโรคาพาธบ้างหรือเสกให้เกิดอิทธิปาฏิหาริย์อะไรบ้างนะหรือแม้แต่เสกน้ำเสกน้ำมนต์พ่นคาถามันมาคู่กันนะเสกน้ำมนต์พ่นคาถาเสกเข้าไปในน้ำแล้วกลายเป็นน้ำมนต์อย่างนี้นะไม่ใช่นั่นคาถาในที่นี้หมายถึงคาถาภาษาบาลีก็เป็นคำประพันธ์นะคำประพันธ์ภาษาบาลีเนี่ยเรียกว่าคาถาอย่างคาถาปัทยาวัดอย่างนี้อินทวงอินทรวิเชียนอุเปนทรวิเชียนวังสัทธะวะสันตดิลกอันนี้เป็นชื่อของคาถานะชื่อของคาถาเดี๋ยวคาถาไหนมีแต่ละคาถานี้จะไม่เหมือนกันจะมีก็บางคาถานี่มี32หนึ่งบทเนี่ย32คำบางคาถามี11คำบางคาถามี12มี14อย่างเงี้ยอย่างวสันตดิโลกนี่มี14คำปัทยาวัตรเนี่ยมีทั้งบทใน32แต่ถ้าบาท1เนี่ย8คำอย่างเงี้ยนะบาท1มี8คำอย่าง11คาถานี่ก็บาทหน้ามี5บาทหลังมี6อย่างเงี้ยบาทหน้ามี5คำบาทหลังมี6คำอย่างเงี้ยก็เป็น11ส่วน12ก็รวดกันเลย12คำไม่เป็นบาทหน้าบาทหลังเท่ากันหมดเท่ากันหมดบาทละ11บาทละ12บาทละ12เท่ากันหมดเลยเรียงลงมาเลย12ปัทยาวัตรนี่จะมีอยู่8คำ1บาทมี8คำแล้วจะมี4บาททุกคาถาจะมี4บาท4บาทนั่นแสดงว่าปัทยาวัตรนี่มี8คำไปอินทรวิเชียน
อินทวงศ์อินทวงศ์อินทรวิเชียรเนี่ยจะมีอยู่11อุเปนทรวิเชียรอันนี้มันขาดไปอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอินทรวิเชียรเป็นทรวิเชียรอินทวงวังสถาอินทรวิเชียรกับวังสถานี่มี12คำ1บาท1บาทมี12คำแล้ววัชันตนิลกนี่มี14คำอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าไปถึงที่มีถึงคาถาเดี๋ยวถ้าไปถึงคาถาจะได้มาคุยสู่กันฟังคำว่าคาถาในพระไตรปิฎกแล้วก็มีไม่ใช่เฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นเถระคาถาเถรีคาถาคือคาถาของที่พระเถระกล่าวพระเถรีกล่าวนะบางทีก็พราหมณ์กล่าวก็มีก็แล้วแต่ว่านั่นแหละใครจะกล่าวเป็นคาถาวันนี้สูตรที่3สาธุสูตรสูตรที่ว่าด้วยผลสำเร็จแห่งทานเฉพาะคำว่าสาธุคำเดียวนี้แปลว่าสำเร็จแปลว่าดีก็ได้แปลว่าดีในที่นี้หมายถึงผลแห่งทานเหมือนกันนะผลสำเร็จแห่งทานเช่นให้ทานแล้วได้รับผลทำสมาธิแล้วได้รับผลตอนนี้เป็นต้นเรียกว่าเป็นอานิสงส์เป็นผลของการทำบุญนั้นนั้นการทำความดีนั้นนั้นมาอยู่มาเนี่ยอยู่ในข้อที่33ข้อที่33อยู่ในหน้าที่40หน้าที่40พระไตรปิฎกเล่มที่15ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปกสีฟ้าจำกันง่ายๆปกสีฟ้าเล่มที่15นี่เป็นเล่มที่1ของสังยุตตนิกายนะ16 17 18 19ก็เป็น2 3 4 5มีอยู่5เล่มในสังยุตตนิกายนี่มีไตรปิฎก5เล่มเล่มหนาๆเนี่ยนะเล่มหนาๆขนาดนี้ก็มีเทวดามาในเชตวันมาในเชตวันทำให้เชตวันเนี่ยเป็นแสงสว่างรุ่งเรืองไปหมดเขาบอกว่าเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้นเมื่อราตรีผ่านไปคือ1ยามยามที่1 4ประมาณ4ชั่วโมงนะ6โมงเย็นถึง4ทุ่มแล้วก็หลังจาก4ทุ่มไปถึง5 6 7 5 6ทุ่มตี2เป็นยามที่2พอถึงตี2ปุ๊บยามที่2ผ่านไปถึง6โมงเช้ายามที่3จบพอดีแต่ในที่นี้จะมีคำว่าราตรีผ่านไปทำให้เราคิดว่าเออราตรีผ่านไปนี่คงจะ12ชั่วโมงนะ6โมงเย็นถึง6โมงเช้า1ราตรีแต่ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นแต่จะหมายถึงหนึ่งยามซึ่ง1คืนใน12ชั่วโมงเนี่ยมีอยู่3ยามยามละ4ชั่วโมงยามละ4ชั่วโมงอันนี้ในโบราณในสมัยอินเดียนะในประเทศอินเดียมันก็ต่างกับประเทศไทยเราหน่อยประเทศไทยเรานี้มีอยู่กัน4ยามคืน1เนี่ยนะ12ชั่วโมงมีอยู่4ยามยามที่1 6โมงเย็นถึง3ทุ่ม
ยามที่สองสามทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็ยามที่สามเที่ยงคืนไปถึงตีสามและยามที่สี่ยามสุดท้ายคือจากตีสามไปถึงหกโมงเช้า12ชั่วโมงเหมือนกันแต่แบ่งเป็นสามยามแบ่งเป็นสามยามพวกเทวดาสตุลปกายิกาจำนวนมากมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วก็ถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรเทวดาองค์หนึ่งยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้เปล่งอุทานนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคนะเปล่งอุทานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผู้นิรทุกข์คือไม่มีทุกข์ทานให้ประโยชน์สำเร็จได้จริงแม้เมื่อของมีน้อยทานก็ให้ประโยชน์สำเร็จได้เพราะความตรณีและความประมาทบุคคลจึงให้ทานอย่างนี้ไม่ได้จึงให้ผลไม่ได้บุคคลผู้หวังบุญรู้แจ้งอยู่ซึ่งรู้แจ้งอยู่จึงให้ทานจึงให้ทานได้ลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งก็ได้ขึ้นมากล่าวในสำนักของพระผู้มีพระภาคคือคำกล่าวเนี่ยคำกล่าวนี้จะเหมือนกันหมดเนี่ยของเทวดาแต่ละองค์แต่ละองค์เบื้องต้นจะแปลกอยู่คำสุดท้ายแปลกอยู่คำสุดท้ายหลังจากที่ว่าบุคคลจึงให้ทานอย่างนี้ได้บุคคลผู้หวังบุญรู้แจ้งอยู่จึงให้ทานได้ลำดับนั้นเนี่ยในตรงเนี้ยนะผู้หวังบุญอยู่จึงให้ทานได้อีกองหนึ่งขึ้นมาเบื้องต้นนี่ก็ว่าเหมือนกันว่าเหมือนกันแต่ก็จะไปแปลกเอาบรรทัดสุดท้ายที่ว่าเดี๋ยวฟังดูอีกรอบหนึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทานให้ประโยชน์สำเร็จได้จริงเนี่ยเหมือนเดิมแม้เมื่อของมีน้อยทานก็ให้ประโยชน์สำเร็จได้นี่ก็คำเดิมเพราะความตรณีและความประมาทอันนี้ก็คำเดิมบุคคลจึงให้ทานอย่างนี้ไม่ได้นะบุคคลผู้หวังบุญรู้แจ้งอยู่จึงให้ทานได้อันนี้ก็เทวดาแต่ละองค์ก็ขึ้นมากล่าวคำเดิมนั่นแหละก็จะเปลี่ยนบรรทัดสุดท้ายอย่างเทวดาตนนี้ขึ้นมาก็กล่าวว่าอันหนึ่งแม้เมื่อของมีน้อยทานก็ให้ประโยชน์สำเร็จได้นี่เหมือนเดิมคนพวกหนึ่งเมื่อของมีน้อยก็แบ่งให้ได้อันนี้ไม่เหมือนละคือคนก่อนนั้นบอกว่าแม้ของมีน้อยก็ให้ไม่ได้แม้มีของมากกลับแบ่งให้ไม่ได้อันนี้มันกลับกันตรงนี้นะมันกลับกันตรงนี้คือคนก่อนนั้นของมีน้อยให้ไม่ได้แต่ของมีมากจึงจะแบ่งให้ได้พวกหนึ่งมีของมากกลับแบ่งให้ไม่ได้คือมีมากจะแบ่งให้ได้แต่มีของมากก็จะกลายเป็นว่าแบ่งให้ไม่ได้ไม่แบ่งไม่ยอมให้ทักษิณาที่ให้จากของน้อยนับว่าเท่ากับของเป็นพันลำดับนั้นนี่ก็ประเด็นตรงนี้ทักษิณาที่ให้จากของน้อยนับว่าเท่ากับของเป็นพันอันนี้เป็นคำที่ไม่มีในประโยคก่อนเดี๋ยวสรุปทีหลังอีกทีหนึ่งว่า
คำที่เหมือนกันนั่นคืออะไรแล้วฟังคำข้างหลังคืออะไรนี่ว่าไปเรื่อยๆก่อนอีกองหนึ่งก็ขึ้นมาพูดว่าโอ้เดี๋ยวขออภัยสันกำแพงบ้านพิแม่ออนดอยสะเก็ดอ่านไปแล้วไม่ทันอ่านไม่รู้เป็นของใครต้องขออภัยเน้นน้อยสังเหลือมาละเป็นเพื่อนกับนันสุวรรณนรัตนะมีเพื่อนร่วมกัน14คนรวมทั้งสุวรรณาบัวคำและสมหวังกิริตะและสมหวังกิริตะนี่สามเณรน้อยนะสามเณรน้อยสังเหลือโอ้สาธุมีเพื่อนเยอะเหลือเกินเณรน้อยสังเหลือบอกว่าเดี๋ยวก่อนลูกพี่ผ่านน่าจะผ่านไปแล้วหลายคนไม่ทันนะต้องขออภัยกราบไหว้สาครับหลวงพ่อกราบไหว้สาสามเณรเณรน้อยสังเหลือณเวลานี้20:50ณวัดป่าแดงฝนตกมากเลยอ๋อเหมือนกันที่นี่ก็ตกปุ๊บปักนี่เสียงถังน้ำรองภาชนะรองน้ำเสียงดังปุ๊บปักตกหนักตอนนี้กำลังตกหนักตอนเย็นก็ตกหนักมีเสียงฟ้าร้องโอ้โหเสียงฟ้าร้องดังลั่นเลยเสียงฟ้าร้องดังลั่นต้องขออภัยที่ผ่านไปแล้วเมื่อกี้ก็มีผ่านไปมากก็ไม่เป็นไรนะขออภัยนะถ้ามีเทวดาอีกตนหนึ่งก็ขึ้นมากล่าวคาถาเหมือนกันคาอุทานนะกล่าวคาถาอุทานว่าพวกวีรบุรุษแม้มีน้อยก็เอาชนะคนที่ขาดที่มีมากกว่าได้ถ้าบุคคลมีศรัทธาย่อมให้สิ่งของแม้มีน้อยได้เพราะเหตุนั้นทายกนี้จึงเป็นผู้มีความสุขในโลกหน้าลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งก็กล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ทานให้ประโยชน์สำเร็จได้จริงอันนี้คำเดิมแม้เมื่อของมีน้อยทานก็ให้ประโยชน์สำเร็จได้อันนี้ค่ะของเดิมทานที่ให้แม้ด้วยศรัทธาก็ให้ประโยชน์สำเร็จได้อันหนึ่งทานที่ให้แม้แก่บุคคลผู้ได้ทำแล้วก็ยิ่งเป็นการดีอันนี้ประโยคใหม่อันนี้เป็นประโยคใหม่เป็นการดีบุคคลใดให้ทานแก่บุคคลผู้ได้ทำแล้วนี่ก็ประโยคใหม่ผู้มีความขยันหมั่นเพียรอันตนบรรลุแล้วบุคคลนั้นข้ามพ้นนรกแห่งยมราชได้แล้วเข้าถึงฐานะอันเป็นทิพย์นี่อันนี้คือสมัยหมดเลยใหม่หมดตั้งแต่